สวัสดีครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มีในสวนวันนี้ก็คือการฉีดพ่นน้ำหมักสูตรไล่แมลงนะครับซึ่งผมจะฉีดพ่นทุก10วันสำหรับสวนลำไยนะครับที่เพิ่งทำสารไปเมื่อปีนี้นี่เองนะครับก็มีการฉีดพ่นบำรุงด้วยน้ำหมักชีวภาพเป็นสูตรไล่แมลงเป็นสูตรปลอดสารนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ทำน้ำหมักสูตรพิเศษนะครับที่ช่วยเพิ่มสีผิวความสวยงามให้เป็นสีผิวเหลืองทองนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันสามารถป้องกันเชื้อราไล่แมลงได้ด้วยนะครับก็เลยใช้ภาพหน้าปกว่าลำไยผิวสีทองสวยด้วยน้ำหมักสูตรนี้น้ำหมักสูตรนี้เป็นอย่างไรเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเลยให้เราเตรียมน้ำเปล่ามา25ลิตรโดยส่วนตัวผมนะอันนี้เป็นสูตรที่ผมใช้นะครับน้ำเปล่า25ลิตรแล้วก็ใส่เกลือลงไป1กำมือครับจากนั้นก็เติมกากน้ำตาลลงไป3ลิตรนะครับหรือจะใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้3กิโลกรัมประมาณนี้แหละเพื่อเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์นะครับที่ใส่เกลือลงไปเนี่ยก็เพื่อจะช่วยดึงสารบางอย่างออกจากวัสดุหมักนะครับใส่แค่1กำมือหรือไม่ต้องใส่ก็ได้เสร็จแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันครับจากนั้นก็เทลงถังหมักในถังหมักนี้จะมีกลอยหั่นละเอียดนะครับหรือใครไม่มีก็อาจจะใช้พวกใบสะเดาแล้วก็ใบยูคาหรือพวกนันเฉาเวยก็มีส่วนที่สำคัญในการไล่แมลงได้ด้วยเหมือนกันหรือจะใช้เปลือกแคมาเป็นส่วนผสมก็ได้นะครับอันนี้ไม่เน้นเสร็จแล้วครับจุดเด่นของน้ำหมักชุดนี้ก็คือนี่เลยครับเป็นขมิ้นผงที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมากิโลกรัมละ100กว่าบาทนี่แหละสั่งซื้อออนไลน์มานะครับก็จะใส่1กิโลกรัมนะครับก็ใส่ลงไปเลย1กิโลกรัม1ถึง2กิโลกรัมก็ได้แต่ผมใส่1กิโลก่อนนะครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันครับจากนั้นก็ปิดฝาครับวางไว้ในที่ร่มหมักไว้ประมาณ15วันนำมากรองใช้ได้เลยหรือจะหมักต่อก็ได้ตักเอาเฉพาะน้ำมาฉีดพ่นก็ได้นะครับอัตราส่วนที่ใช้ฉีดพ่นเนี่ยผมจะใช้ครึ่งลิตรต่อน้ำ200ลิตรนะครับหรือ1ลิตรต่อน้ำ200ลิตรก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นสูตรที่ปลอดภัยปลอดสารซึ่งในน้ำหมักเนี่ยก็จะมีสมุนไพรหลายอย่างที่มีส่วนช่วยไล่แมลงนะครับอาจจะใช้ใบสะเดาสาบเสือหรือใบยูคาก็ได้กลอยหั่นละเอียดก็ได้แต่หลักๆที่จะใช้ทำสีแล้วก็ป้องกันเชื้อราก็คือขมิ้นนั่นเองครับเป็นขมิ้นที่ใช้ในการประกอบอาหารในครัวของเรานี่เองผมสั่งซื้อออนไลน์มาซึ่งขมิ้นเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะมีสารบางจำพวกที่สามารถต้านเชื้อราที่ไม่เกิดประโยชน์ได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยทำให้สีผิวเหลืองสวยงามรับประทานได้อย่างปลอดภัยมีแต่ประโยชน์ไม่เป็นโทษทั้งผู้ฉีดพ่นและผู้บริโภคถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังลองนำไปพิจารณาทำดูผมจะฉีดพ่นในช่วงที่ลำไยกำลังสร้างเปลือกสร้างเมล็ดสร้างเนื้ออะไรประมาณนี้แหละช่วงนี้ก็กำลังพอเหมาะพอเจาะพอดีก็จะทำการฉีดพ่นทุก10วันตามสูตรนี้บวกกับน้ำหมักอะมิโนที่ผมเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ก็ถือว่านำมาอัปเดตให้ชมครับนำมาเล่าสู่กันฟังกับน้ำหมักสูตรพิเศษที่จะทำให้ผิวสีของลำไยมีสีเหลืองทองสวยงามแบบปลอดสารปลอดภัยลองทำดูสวัสดีครับ